ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا المصطفى مرشدا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا أما بعد بنوم بوتي بوتي تالله سبحانه وتعالى จเริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าสหฮาบะรอดิอัลลอฮุอันฮุมพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละครับสิ่งที่ผมจะได้พูดคุยกับเราในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ของการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของบ้านนี้เมืองนี้ รัฐบาลก็เปลี่ยนแล้วนายกก็จะเปลี่ยนแล้วในใกล้ๆนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มุสลิมเรายังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือมุสลิมเรานั้นเป็นกลุ่มคนที่ทะเลาะก,กันได้ทุกวันทะเลาะก,กันได้ทุกเมื่อเชื่อวันทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเก่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่หรือจะเป็นรัฐบาลไหนๆเขาคืนดีกันแต่เรายังไม่คืนดียังไม่หันหน้าเข้าหากันมันเป็นเพราะอะไรพี่น้องครับ มันเป็นเพราะอะไรเหตุผลอะไรเรามีหลักการอะไรรองรับในความขัดแย้งของพวกเราทุกๆคนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับดังนั้นวันนี้ผมจะได้นําเสนอเรื่องราวที่เป็นเรือนร่างเดียวกันของมุสลิมในมุมมองของผมที่ได้จากอันกุรานแล้วก็ได้จากสุนนะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าเราจะหยิบยกหลักฐาน จากะมาคำเพี้ยนกุอาหลายองค์การทีเดียวที่พูดถึงเรื่องราวของความรักความเป็นปึกแผ่นนะครับความเป็นพี่น้องกันในหมู่ผู้ศรัทธาในหมู่มุสลิมด้วยกันอายะสั้นๆอายะง่ายๆที่เราทุกคนเวลาที่ผมพูดพี่น้องสามารถต่อได้เลยอินนามัมุมีนูนะเอขวตุนพี่น้องครับเราได้ยินเราได้ฟังกันอยู่เสมอแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นเปรียบประดุดเหมือนกับเป็นพี่น้องกัน ทำไมอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจึงกล่าวเอาไว้ในสุรัลฮุจรอตองค์การที่สิบเนี่ยเป็นองค์การที่บ่งบอกให้รู้ถึงบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่มีความเชื่อบรรดาผู้ที่มีอากีดะที่เหมือนกันที่เรียกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเรียกว่ามุมีนูนทำไมอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจึงผูกโยงพวกเราเอาไว้ด้วยกับความศรัทธาต่อพระองค์เพราะอะไรเพราะ,ะรู้ครับอัลลอฮ์รู้ว่าในอนาคตข้างหน้า เบ่าของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนมนุษย์ชอบอยู่บนพื้นฐานของความขัดแยง้งมนุษย์ชอบอยู่บนพื้นฐานของความแก่งแยง่งจริงดีจริงเด่นซึ่งกันและกันดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาจริงพยายามจะสลายขั้วด้วยกับการนําเอาศรัทธาความเชื่อที่มีต่อพระองค์เป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะลบล้างสิ่งต่างๆที่เป็นความขัดแยง้งทั้งหมดเป็นเบื้องต้น พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคา,าปรัรักทุกท่านนี่คืออายะที่เป็นปฐมบทที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนมากๆแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเปรียบประดุจเหมือนกับเป็นพี่น้องกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาในเชื้อสายเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะมาจากคนละพ่อคนละแม่เราจะเป็นคนละนามสก,กุลกันเราอาจจะเป็นคนละสีกันโดยซ้ำไปแต่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาวางเอาไว้กับพวกเราเราต้องน้อมรับนะครับ เราต้องยอมจำนนนะครับเพราะสิ่งนี้คือหลักการจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรัก,รกทุกท่านผมอยากจะหยิบยกประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสันลลลลอฮุวะัยฮิวะสลัมครั้งหนึ่งที่ท่านนบีอพยพมาจากเมืองมักกะและก็นำพาสฮาบะอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันที่โยกย้ายถิ่นฐานจากเมืองมักกะมาพักอาศัยอยู่ที่เมืองมาดีนะพี่น้องครับ ท่านนาบีก็ทำสิ่งหนึ่งที่พยายามจะสร้างความปรองดองสร้างการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาวมุฮาญีรีนแล้วก็ชาวอันซอรอันนี้อยู่ในฮะดิษซอฮีฮ์พี่น้องครับท่านนาบีมูฮัมหมัดสลล,ลลลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมได้ทำการนำซอฮาบะมุฮาญิรีนกับซอฮาบะที่เป็นชาวอันซอรมาเป็นบัดดี้กันมาผูกโยงกันมาเป็นคู่คู่คิดคู่ชีวิตซึ่งกันและกันเพราะอะไระครับ เพราะว่าซอฮาบที่มาจากมักกะชาวมหายีรีนเขาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเมืองมักกะไม่มีอะไรอีกแล้วมีอัลลอฮ์กับรอซูลบ้านเกิดเมืองนอนที่เขาทิ้งมาทรัพย์สินเงินทองที่เขาทิ้งมาลูกลลหลานเหลนหลนพันลายาของเขาทั้งหมดที่ทิ้งเอาไวเ้เบื้องหลังเพื่อที่จะมาเดินตามท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมผู้ชายคนเดียว ที่เขาเชื่อมั่นว่าจะพาพวกเขาไปสู่ทางรอดจะพาพวกเขาไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเหตุการณ์นี้ได้ถูกเล่าเอาไว้ใน h ะด i ษของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาครศูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมะไปนอับดุลราะห์มานอิบเนอฟินวะซาดิบเนอรบียท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจับท่านอับดุลราะห์มานบินอูฟกับท่านอานัสอิบเนอรบีย ท่านอับดุลรา์มานเป็นคนมุฮาจิรินเป็นคนที่อพยพมาจากเมืองมักกะคนรวยนะครับเป็นมหาเศรษฐีในเมืองมักกะแต่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เอาอะไรมาเลยพี่น้องไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับแต่มาอยู่ที่เมืองมาดีนะก็แน่นอนแหละครับมาตัวเปล่าเสื้อผืนหมอนใบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮะแล้วสลัมจับท่านอับดุลรห์มานอิบนีอา มาอยู่มาเป็นบัตด,ดีกับท่านซาบอุรัเบียท่านซาบอุรเบีย,เ,บยเป็นชาวอันซอรแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีในเมืองอันซอรในเมืองมดีนะพี่น้องครับดูดูสิ่งที่ท่านนาบีทากับพวกเขาดูสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลมทำกับพวกเขาจับพวกเขามาเป็นบัตด,ดีกันมาเป็นพี่น้องกันเศรษฐีสองคนมาอยู่ในเมืองมดีนะท่านนะครับท่านอา่า อับดุลรห์มาท่านซาอิบดุลรบียะได้กลาวนะ่าวลืล,ลีอับดุรรลรห์มานล่าวกับท่านอับดุลร,รัห์มานอิบเอาอฟอินนีอักซารออันซอรมาลันฉันเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากที่สุดคนหนึ่งในนครมดีนะในในบรรดาหมู่ชาวอันซอรเนี่ยนะครับฝากซิมูมาลีนิสไฟเ,เอาไหมฉันจะแบ่งทรัพย์ของฉันแบ่งออกเป็นสองกองสองกองด้วยกันอย่างละครึง่งแล้วก็จะยกให้ท่านครึ่งหนึ่งเลย เอาทรัพย์สินของฉันทั้งหมดที่มีแล้วก็แบ่งเป็นสองกองเอาไปเลยครึ่งหนึ่งฉันให้ไม่ต้องมาคืนด้วยไม่ต้องเอาอะไรมาตอบแทนด้วยวะลีอิมรออาจานีฉันมีภรรยาสองคนอับดุลรหะมานฟันซุรไปด,ไปดูไปดูซะอาจจบหุมาอิไลกะฟะซัมมะฮาลีตัลลักตุฮะท่านอับดุลรหะมานท่านซาอิบนิรบียบอกฉันมีภรรยาสองคนนะอับดุลรหมาน ท่านไปดูท่านชอบคนไหนท่านปราถนาคนไหนบอกกับฉันมาเลยบอกกับมาชี้มาเดี๋ยวฉันจะยาภรรยาของฉันให้แบ่งให้ท่านหนึ่งคนเลยไม่ต้องเอาอะไรมาตอบแทนฉันพี่น้องครับนี่คือความรักความยิ่งใหญ่บนพื้นฐานของความศรัทธาบนพื้นฐานของอากีดาเดียวกัน อักีดาที่เชื่อว่าลอสุบฮานะหัวตาลาเป็นพระเจ้าอักิีดาที่เชื่อว่าท่านรอซูลสลล,ล,ลัาาลฮุอะไลฮิวสลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์ทำไมพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้จักหน้าคาตากันไม่เคยเป็นญาติโกโหติกากันไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำไปแต่ทำไมพวกเขายอมเสียสละสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของเขาที่หามาด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของเขาเขายอมให้ได้ทรัพย์สินเงินทองของเขาทั้งหมดที่มีอยู่เขาแบ่งให้ได้ แม้กระทั่งสิ่งที่เขารักที่สุดอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือภรรยาคนที่นอนเคียงข้างกับเขาในทุกคืนทุกวัน เขาสามารถที่จะยอมสละภรรยาได้ให้กับคนที่เขาไม่ได้รู้จักโดยสัํปไปเขารู้เพียงอย่างเดียวว่าคนคนนี้ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะตามผู้ชายคนเดียวที่ชื่อว่ามุฮัมหมัดสุลลัลฮุอเลวัสล,มสลมัมเหมือนกับเราที่เชื่ชอต่อละและศรัทธาต่อนบีท่านานีนท้นท,นท,นท,นที่จะนำพาพวกเราให้ไปสู่ความรอดพ้นจากการโดนลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนะ ท่านอับดุลละมานบินเอส์นะครับเมื่อได้รับข้อเสนอแบบนี้แล้วถ้าเป็นผมนี่พี่น้องไม่ต้องถามไปแต่็ยกแรกแล้วถ้าเป็นพี่น้องเนี่ยเราไม่ต้องคุยกันนะครับเรานิกกระโจนเลยแต่ท่านอับดุลละมานบินเอส์ปฏิเสธในการที่จะเอาทรัพย์สินของท่านซาอิบนุรเบียปฏิเสธในการที่จะนำภรรยาของท่านซาอิบิุารเบียท่านอับดุลละมานบินอัลถามท่านซาอิบิุารเบียคำเดียวเลยไอ้นกซูก ไอ้นาสูกหรือในบางรีวายะบอกว่าไอ้นาซูกกูคุมตลาดของพวกท่านอยู่ไหนที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนบอกฉันมาหน่อยฉันจะไปทาม,มาหากินฮะดิษบทนี้มีต่อจากนี้แต่ผมกําลังจะบอกกับท่านพี่น้องด้วยกับช่วงต้นของฮะดิษนี่คือการผนึก ความเป็นพี่น้องกันในประวัติศาสตร์อ um, ิสลามที่ถ <Canada 's amazing> ูกบันทึกเอาไว้ในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮะัยฮิวะสัลลัมที่ทำให้พวกเราหัวใจของพวกเราที่ยังมีความแข็งกระด้างในการในความบาดหมางในความเครียดแค้นในการที่เรานั้นยังมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในขณะที่พวกเรามีอะกีหดเดียวกันมีมันฮัจเดียวกันมีแนวทางในการที่จะเดินตามเราซูลเหมือนเหมือนกันเรา มีคําปฏิญาณแบบนั้นใช่ไหมเรามีแนวทางแบบนี้ใช่ไหมและในเมื่อเราเหมือนกันในลหลายๆบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากีดะเรื่องไอบาดะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุอามาละเรื่องใดๆก็ตามเราเหมือนกันตั้งเยอะแต่ทําไมเราจะต้องมาชิงชังกันก็อ้อพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องชิงชังกันข้อพ่อ,อระบบที่มันอะไรครับเป็นระบบของยาฮูดและนาซอรอททำไมเราต้องเกลียดกันทำไมเราต้องหันหลังให้กันอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นแค่เพียงคนละสีเท่านั้นเอง ผมอาจจะสีแดงพี่น้องอาจจะสีเหลืองคนนั้นอาจจะสีนั้นสีนี้พี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเราเกลียดคนคนหนึ่งด้วยกับหลักการอันนั้นไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่าเราเกลียดเพราะคนนั้นเป็นสีนั้นคนนั้นเป็นสีนี้อันนี้ไม่ใช่ครับนี่แหละจะเป็นปัญหาสําหรับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ทําไมพวกเราผู้ศรัทธาจึงยังรักกันไม่ได้ประการที่หนึง่งนะครับ จากายันกุรานที่อยู่ในสุราต้าวบาหองค์การที่ 71. w a น m u minuna w ม l m มีนา a tu b a a มุ hum aulia uba adin อัลลอฮฺซุบฮา,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 านะฮฺวะตาลาบอกว่าอย่างไงผู้ศรัทธาที่เป็นสุภาพบุรุษผู้ศรัทธาที่เป็นสุภาพสตรีทั้งผู้หญิงและผู้ชายพวกเขาเหล่านั้นต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันทําไมพวกเรายังรักกันไม่ได้ทําไมพวกเรายังเกลียดยังชิงชังกันเพราะอะไร เพราะเหตุผลทางด้านหลักการาศาสนาหรือเปล่าถ้าเปล่าพี่น้องต้องรีบปรับนะครับอย่าเอาตัวของเราเอาหัวใจของเราออกนอกจากลู่ทางของแห่งของอันอิสลามอย่าเอาตัวและหัวใจของเราออกนอกจากแนวทางที่เป็นหลักการที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเอาเรื่องอื่นๆที่เป็นดุนยาเอากองไว้ข้างนอกมาเสยียดเอาเรื่องอื่นๆที่เป็นดุนยากองไว้ข้างนอกแล้วเราเข้ามาสวมกอดกันด้วยกับความศรัทธาที่อัลลอฮ์และรอซูลได้พยายาม ทำให้เราเป็นปึกแผ่นซึ่งกันและกันทําไมทั้งๆที่เราบอกพวกเราคือที่รักซึ่งกันและกันผู้ศรัทธาเหมือนๆกันต้องเป็นที่รักกันเรารักกันไม่ได้เพราะอะไรประการต่อมาพี่น้องครับจากอายากุรานอีกองค์การหนึ่งที่อยู่ของมอาฟขับจากฮะดิษบทหนึ่งที่อยู่ในฮะดิษสเฮียของอิหม่ามอัลบุคารีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมเป็นฮะดิษสอเฮียนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุสซลลัมบอกว่าอย่างไร อัลมุม uh ินุลินหมุมินี่สำหรับผู้ศรัทธานั้นเอาผู้ศรัทธาเอาความเชื่อมาเป็นตัวแปลสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงพวกเราเอาไว้ด้วยกันอีกแล้วท่านนาบีบอกว่ายัางไงครับอัลมุม uh ินุลินม uh ุมินี่สำหรับผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธานั้นกกลบุญญาณเปรียบประดุจเชกเช่น เป็นอาคารหลังเดียวกันยาชุดดูบาทูฮูบาตอซึ่งมันจะตรึงกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสากำแพงบ้านหลังคาบ้านมันจะตรึงกันเอาไว้ทั้งหมดบ้านเราไม่มีหลังคาไม่ได้บ้านเราไม่มีเสาเข็มไม่ได้บ้านเราไม่มีผนังไม่ได้ผู้ศรัทธาต้องเป็นแบบนั้นเราจะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนี่คือคำมั่นสัญญาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาเลวสลัมได้ให้ไว้กับพวกเราได้ฝากเอาไว้กับบรรดาเหล่าซอฮาบะทำให้ซอฮาบะในยุคนั้นมี ความเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความเป็นเอก,กภาพเนื้อเริ่มต้นจากเรื่องของการศรัทธาดังนั้นพี่น้องครับเราต้องคิดว่าเรานี่เปรียบประดุดเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันในบางฮาริสบอกว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งต้องเจ็บปวดด้วยเวลาที่พี่น้องของเราส่วนหนึ่งได้รับกับความทนทุกข์ทรมานเราจะนิ่งดูดดยอยู่ไม่ได้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของซึ่งกันและกันนี่คือผู้ศรัทธาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับ อ <IP> that ันกุรอีกองค์การหนึ่งที่อยู่ในสุราอัลฮุจรอตยาอายุฮัลลาดีนอามานูอินจาอักุมฟาซิกุนบินาบอินฟัตบยานูอันตุซีบูก้ามันบีจาบีจาฮาลาตินฟัตุสบิฮูอัลามาฟัตุมนาดีมินอัลลอฮุซุบฮานะฮุวตาละพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้สาเหตุหนึ่งที่พวกเรานั้นยังเป็นบุคคลที่ยังหันหน้าเข้าหากันไม่ได้ก็อันเนื่องมาจากว่าพวกเราเป็นคนหูเบา จากอายันกุรันองค์การนี้แหละครับจากอายันกุรันองค์การนี้ที่บอกเอาไว้โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธามัน่นต่ออัลลอสุบฮานะฮฺวะตาลาทั้งหลายเวลาคนชั่วชั่วคนบุเรบุเรเนี่ยนำเรื่องหนึ่งเรื่องใดข่าวข่าวอันหนึ่งอันใดมาบอกกับพวกท่านเนี่ยฟัตะบยยะนูพวกท่านทั้งหลายจงพยายามหาข้อเท็จจริงก่อนพยายามที่จะอะไรครับหาข้อเท็จจริงพยายามที่จะสอบสวนอย่าเชื่อทั้งหมดที่เขาพูด อย่าเชื่อทั้งหมดที่เขาพูดฟาซิกุลตรงนี้พี่น้องครับนักวิชาการบางท่านบอกว่ากาฟิรุนด้วยซ้ำไปคนที่ปฏิเสธต่อลอสุบฮานะหัวตาละหรือคนที่ฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานะหัวตาละพวกเราเนี่ยนะครับแปลกเวลานักการเมืองเอาอะไรมาบอก,กเราเราเชื่อหมดเราศรัทธาก,กับเขาหมดเลยแม้กระทั่งความเป็นพี่ความเป็นน้องระหว่างพวกเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะตัดกันได้เพราะอะไรศรัทธาก,กับนักการเมืองทงั้งๆที่อันกรานอง์การนี้ บอกเอาไวา้ว่าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาถือว่าเขาเป็นฟาสิกโดยซ้าไปและมากกว่าฟาสิกโดยซ้าไปแต่เราเชื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นวันนี้ต้องคิดนะครับพวกเราเป็นกลุ่มชนที่มีสติสัมป,ปชัญญะเราเป็นกลุ่มชนที่มีศรัทธามั่นต่อลอสุบฮานะหัวแต่ละอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากระทบกับหูของพวกเราให้พวกเราพยายามแยกแยะ ให้พวกเราพยายามชั่งน้ำหนักให้ดีว่าสิ่งไหนที่มันเกี่ยวพันกับศาสนาสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ศาสนาแล้วจะเอามาปนกันได้ไหมแล้วถ้าจะไม่ปนกันได้ไหมเราต้องแยกแยะพวกเราเป็นมุตมตมยีิสุเป็นคนที่สามารถแยกแยะได้ในเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะสร้างความสับสนเราจะสร้างฟิตนะให้กับกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ และในตอนหลังเราก็จะเศร้าโศกเสียใจกับการที่เรานั้นประหัดประหารหันหลังให้กับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองดังนั้นพี่น้องครับอย่าเป็นคนหูเบาอย่าเชื่อเขาไปทั้งหมดอะไรที่เขาพูดอะไรที่เขานํามาบอกกับพวกเราให้พวกเราช่างด้วยนะครับประการต่อมาพี่น้องครับสิ่งที่จะเป็นการบั่นทอนพวกเราให้มีความชิงชังซึ่งกันและกันนั่นก็คือกลุ่มชนหนึ่งซึ่งชอบพวกเขาเรียกพวกนักเสี่ยมทั้งหลาย นักเสี่ยมทั้งหลายนะครับเป็นหางเครื่องของใครก็ไม่รู้แหละจะเป็นหางเครื่องของนักการเมืองหรือเป็นหางเครื่องของใครก็ตามที่พยายามนะครับจะคอยเสี่ยมคอยสอนคอยยุยงปลุกปัน่นตรงนี้เองพี่น้องครับพี่น้องเอาพื้นฐานของการศรัทธาเอาวางเอาไว้ข้างหน้าเลยเพราะอะไรครับอลัลลอฮุซบฮานะฮุวะตาละกล่าวเอาไว้กับพวกเราในสุรอัลฮุจารตองค์การที่9้าถึงองค์การที่1ิบ ว่าอินทออิฟะตานีมีนลูกมีนีนักดัตตลูฟะอัลเลาะห์เบยนะฮูมาถตาหากแม้ว่ามีกลุ่มชนผู้ศรัทธาสองกลุ่มเขามีการประหัดประหารกันพี่น้องครับนี่ถึงขั้นกับฆ่ากันนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลานได้กล่าวแต่หากแม้นว่ามีกลุ่มชนผู้ศรัทธาสองกลุ่มเขาได้ทําการประหัดประหารกันฟาอัสลิะห์เบยนะฮูมาให้พวกเจ้าทั้งหลายพยายามประนีประนอมเพราะอะไรครับเพราะอันเนื่องมาจากความศรัทธา เพราะอันเนื่องมาว่าจากพวกเรานั้นมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะเรานั้นมีอากีดเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรพี่น้องครับแม้กระทั่งเราที่เป็นมันฮัสเดียวกันสุนนะเหมือนกันอากีดเดียวกันประกาศแนวทางเดียวกันเรายังไม่สามารถที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันได้มันเพราะอะไรมันเพราะอะไรครับอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยเสี้ยมสอนดังนั้นพี่น้องต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลา ท่านลสุบฮาานะหัวตาลาบอกเอาไว้ให้พยายามไกลเกลีย่ยไม่ใช่พยายามเสี่ยมไม่ใช่พยายามยุยงปลุกปัน่นถ้าเมื่อใดพี่น้องเห็นผู้ศรัทธาทะเลาะกันพี่น้องต้องเข้าไปไกลเกลีย่ยอย่าเข้าไปฝักไฟอย่าเข้าไปเสี่ยม อย่าเข้าไปพยายามยุยงปลุกปั่นให้เขามีความชิงชังมากยิ่งขึ้นดังนั้นพี่น้องครับนี่จะเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะทําให้พวกเรารักกันมากขึ้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอีกประการหนึ่งสาเหตุที่ทําให้พวกเราเกลียดชังและไม่ยอมเป็นเรือนร่างเดียวกันนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้หยิบยกจากองค์การในซ ah ุรอัลฮูจรอตนะครับองค์การที่12ต่อเรื่องกันไปยาอูฮัลลีนาอามานุชิตานีบูกาซีรัมมินัลซอนนี้ อินนบะอซอนนิอิสมุนอัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาบอกว่ายางไงโอบ้บรรดาผู้ที่ศรัทธามัน่นต่อ,อัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาทั้งหลายอิจตตนีบูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจงหลีกห่างกาซีรันมีนอซอนนิจากการคิดไม่ดีจากการมองคนในแง่ร้าย,ายจากการมองคนในแง่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาด้วยกันเองอินนบะอตซอนนิอิสมุน เพราะแท้ที่จริงแล้วการมองคนในแง่ร้ายเนี่ยมันจะเป็นบาปมันเป็นบาปครับเป็นสิ่งที่อรรถสุบหานะหัวตาลาห้ามดังนั้นพี่น้องครับการที่เราจะมีความรักการที่เราจะประสานพวกเราเอาไว้เป็นเรือนร่างเดียวกันพี่น้องต้องพยายามเริ่มขจัดหินดำจากหัวใจของท่านพี่น้องออกให้หมดเสียก่อนอย่าให้มันเกาะกลุมหัวใจของเรา ใครก็แล้วแต่หรือเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราได้ยินมาสําหรับพี่น้องผู้ศรัทธาคนหนึ่งพี่น้องครับให้เอาหูฟังหูแล้วก็เอาไว้หูอย่าฟังทั้งหมดเชื่อทั้งหมดแล้วก็ทําให้เราเป็นเหตุเป็นตัวแปรในการที่จะชิงชังเกลียดชังพี่น้องผู้ศรัทธาของพวกเราวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ใครหลายคนตกมาตายมาแล้วอันเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยนะครับมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่งายจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ ตั้งแต่ผมเด็กจนกระทั่งผมโตมาเนี่ยกลุ่มสุนนะสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮะไลฮวะสลัมกลุ่มที่เป็นลาฟิยะของบรรดาบรรพชนคนในยุคตน้ตนๆเป็นกลุ่มที่มีน้อยไม่พอยังมีความอ่อนแอเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์เพราะสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาใช่ไหมดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ปรับบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเขาเปลี่ยนแปลงอะไรกัน ก็มีอะไรกันหลายๆอย่างแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้ไหมหันกลับไปสู่ศาสนาอิสลามหันกลับไปสู่แนวทางที่มาจากกิตาบุลล์และก็สุนน้าของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างน้อยๆจะรักใครไม่ได้อย่างน้อยๆถ้าพี่น้องจะรักใครไม่ได้ให้พี่น้องคิดสักข้อหนึ่งเขามีอกิดะห์เดียวกับเราไหมเขามีแนวทางเดียวกับเราไหมรอมชมกันหน่อยเถอะครับ อย่าประหัดประหารอย่าแก่งแย่งอย่าชิงดีชิงเด่นอย่าเป็นบุคคลที่หันหลังให้ซึ่งกันและกันแม้กระทั่งกับคนที่จะมีอากีดาเดียวกับเรากันหรือดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับเว้นเอาไว้สักข้อหนึ่งได้ไหมสําหรับคนที่ยึดในแนวทางแห่งกีตาบุลละและก็สุนนะของท่านรอซูลช่วยกันหน่อยได้ไหมครับช่วยทําให้สุนนะในบ้านเมืองของเรามีความเข้มแข็งมีความเป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพเริ่มต้นจากอากีดาเนี่ย เราบอกว่าเราอะกีดาดีแต่เข้าว่าใครไม่ได้เลยเราบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาที่มั่นคงแน่นแฟ้นต่อลอสุบฮานะหัวตาลาแต่ไม่สามารถที่จะเข้ากับพี่น้องที่มีหลักอะกิดาเดียวกับเราได้ในเพราะอะไรนี่คือคำถามที่ผมไม่ต้องการคำตอบให้พวกเราไปคิดต่อดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่อาจจะเป็นการกระตุกหัวใจของพวกเราทุกคนให้มีความรัก ความหวงแหนอย่างน้อยๆยแค่ข้อเดียววันนี้ถ้าเรามีศรัทธามีมันฮัจเดียวกันให้เรารักกันให้ได้ขอข้อเดียววันนี้ผมขอสดะก้อจากพี่น้องข้อเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่พี่น้องขัดแย้งกันอยู่ถ้ามันไม่ไปขัดกับหลักการที่มาจากกีตาบุลลอไม่ไปขัดจากหลักการที่มาจากสุนนะของท่านรอซูลสลัลละลอฮิวะสัลลัมไม่ขัดกับสิ่งต่างๆที่เป็นนโยบายของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับ กลับมาหันหน้าคุยกันได้ไหมมาเป็นพี่น้องกันได้ไหมเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันเหมือนกับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมได้ทำให้พวกเราดุดดังเรือนร่างเดียวกันทำให้สมกับที่นบีบอกทำให้สมกับที่นบีพูดคนรุ่นเก่าอาจจะทำไม่ได้แต่ขอให้คนรุ่นเราพยายามคิดที่จะทำให้ได้และให้มันเป็นผลสำเร็จให้ได้อินชาอัลลอฮ์ วันนี้ขอฝากกับพวกเราทุกๆคนเอาไว้ที่นี่เพื่อคนรุ่นใหม่ๆต่อไปจะได้คิดและพิจารณาแล้วก็เอาไปตึกตรองว่าวันนี้ทำไมพวกเรายังรักกันไม่ได้ทั้งๆที่พวกเราคือเรือนร่างเดียวกันตามในยะแห่งอันกุรนและสุนนะของท่านรอซูนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอะลกูลกอลิฮาซาวัสตูฟิรุลลอฮ์นะอิมะลีวละกุมวัสตูฟิรุอินนฮูกกนกัฟฟารอ